ครับวันนี้เราจะมาทำไก่ทอดกับโคลสลอว์นะฮะก็เริ่มต้นจากการที่เราจะหมักไก่ก่อนก็เราจะมีนมวอร์มเขาให้ร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเบลีฟหรือใบกระวานแล้วก็ไทม์หัวหอมนิดหน่อยเกลือพริกไทยพอวอร์มเขาได้สักอุ่นๆแล้วเนี่ยเราดับไฟแล้วก็รอให้เขาเย็นลงแล้วเราจะเอามาหมักไก่กันอีกทีโอเคพอนมมันเย็นแล้วนะครับเราจะมาหมักไก่ก็คือเราเอาไก่ใส่ถุงไว้เพราะว่าเราต้องหมักทั้งคืนแล้วก็เทนมลงไปเสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้เสร็จแล้วเราจะมาทำตัวแป้งทอดกรอบก็จะมีแป้งเด็กประสงค์นะฮะผงฟูปาปริก้าแล้วก็คาเยนใช้มือคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ไปเอาไก่ที่เราหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนมาใส่ในแป้งก็แค่คลุกให้มันทั่วๆแล้วก็เขย่าส่วนเกินออกเล็กน้อยพักไว้ก่อนในจานนะฮะหลังจากนั้นเราจะเอาเข้าไปทอดในน้ำมันที่อุณหภูมิประมาณ180องศาเวลาหยอดเนี่ยเราค่อยๆหยอดลงไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระเด็นโอเคประมาณ50นาทีนะครับแล้วก็พอสีมันได้ที่เนี่ยเราก็เอาขึ้นโอเคเดี๋ยวเราพักไก่ไว้ก่อนนะฮะแล้วเราจะไปทำโคลสลอว์ส่วนผสมก็มีน้ำตาลไวน์วินิกเกอร์เราทิ้งอันนี้ไว้แป๊บนึงก่อนเราจะรอให้น้ำตาลมันละลายระหว่างนั้นเราจะมาทำแครอทปอกแครอทเสร็จแล้วเราจะหั่นให้เป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็มาหั่นให้เป็นเส้นเล็กๆ
ถ้าใครทำอย่างนี้ไม่ได้แนะนำให้ใช้เครื่องขูดแบบที่เขาขูดมะละกอสั่มท่อมๆนะฮะน่าจะง่ายกว่าเสร็จแล้วก็มาซอยกะหล่ำปลีเราเอาใจตรงกลางออกเพราะตรงนี้มันกินไม่ได้แล้วก็หอมแดงโอเคเดี๋ยวเราพักเข้าไว้ก่อนน้ำตาลละลายแล้วทีนี้เรามาใส่มัสตาร์ดแล้วก็ซาวครีมคนให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วก็เติมมายองเนสลงไปสุดท้ายก็ผสมผักก่อนให้มันเข้ากันแล้วก็เอาผักที่เราหั่นมาแล้วเนี่ยใส่โบเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะฮะก็ใส่ไอ้น้ำสลัดที่เราทำไว้เนี่ยลงไปก็คลุกด้วยมือนะครับก็ใส่ถ้วยเราจะซอยต้นหอมเอาไว้แต่งหน้าเล็กน้อยเอาไก่จัดใส่เขียงนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมนูไก่ทอดกับโคลสลอพิถีพิถันในการเลือกซื้อแล้วก็พิถีพิถันในการทำสุดท้ายเรากินของดียังไงมันก็ดีต่อสุขภาพเราอยู่ดีถูกไหมของดีทำยังไงมันก็อร่อยไม่ยากหรอกครับ